สวัสดีครับวันนี้ขอแนะนำวิธีการรักษาการปวดหลังนะโดยการใช้ศาสตร์แอนจีนหรือการทำชีกงนะก็การปวดหลังส่วนหนึ่งก็มาจากการเคลื่อนของกระดูกสันหลังนะแล้วก็มีการกดทับตรงเส้นประสาทสันหลังนะก็อาจจะทำให้แขนชาโดยเฉพาะกระดูกสันหลังช่วงบริเวณคอเนี่ยช่วงประมาณนี้นะถ้าเกิดอาการเคลื่อนเนี่ยมันก็จะตึงมาถึงแขนนะก็เกิดอาการแขนชามือชาถ้าเกิดอาการเคลื่อนของกระดูกสันหลังช่วงเอวช่วงประมาณนี้นะครับอาการชาก็จะเคลื่อนลงไปตรงบริเวณขาทั้งสองข้างนะเวลาเดินก็จะปวดเวลานอนมันก็จะปวดนะก็ชีกงที่เราใช้เนี่ยมันจะมีของท่าของการทำชีกงซึ่งเป็นท่าที่ไม่ยากแล้วก็มีผลการรักษาในเรื่องของการปวดหลังดีมากนะครับแขนชามือชานี่เราใช้ได้ดีมากวิธีการก็คือเวลาเรายืนเนี่ยเท้าห่างกันประมาณนี้นะประมาณช่วงไหล่ของเรานะครับแล้วก็เวลาเรายืนเนี่ยยกเข่าลงนิดหนึ่งการยกเข่านี่ก็ประมาณครับในแนวดิ่งเนี่ยจะประมาณปลายนิ้วหัวแม่เท้านะประมาณนี้แล้วก็มันจะไม่ต่ำลงไปมากขนาดนี้นะขึ้นอยู่ประมาณนี้แล้วก็มือทั้งสองเนี่ยแขนทั้งสองเนี่ยจะขนานไปกับพื้นในลักษณะอย่างนี้นะตรงๆขนานไปกับพื้นไม่ตกแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่เงยขึ้นแบบนี้นะแล้วแขนข้างลำตัวเนี่ยจะไม่ชิดลำตัวแล้วก็จะไม่เงยลักษณะแบบนี้ประมาณความห่างจากลำตัวประมาณสักกำปั้นหนึ่งนะกำปั้นของเราเนี่ยประมาณนี้นะกำปั้นเข้าไปตรงใต้แขนนะประมาณนี้เรายืนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะพอเราจัดท่าได้แล้วเนี่ยก็มองตรงไปข้างหน้าครับแล้วก็หายใจเข้าลึกๆช้าๆหายใจออกยาวๆแล้วก็ช้าๆทำไปแบบนี้นะครับใหม่ๆนี่อาจจะยืนได้ไม่นานแต่ถ้าเรายืนได้สัก 2-3 นาทีนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับถ้าเราปวดหลังปวดเอวเนี่ยทำไปเรื่อยๆเนี่ยอาการปวดก็จะค่อยๆหายไปเพราะว่ากระดูกสันหลังก็จะเคลื่อนกลับเข้าที่เดิมนะทำให้การปวดหมดไปนะครับโอเคครับแล้วก็วิธีการอย่างนี้เนี่ยสามารถที่เอามาใช้รักษาโรคหวัดได้สมมติว่าถ้าเราเป็นหวัดเนี่ยถ้าเรายืนได้สัก15 นาที20 นาทีเนี่ยเหงื่อก็จะท่วมตัวเลยครับแต่ถ้าเราทำตั้งแต่เป็นหวัดใหม่ๆเลยเนี่ยอาการหวัดก็จะหายไปได้ภายในสัก1 วันนะครับวิธีการนี้ก็ช่วยรักษาการไข้ได้ด้วยอาการเจ็บคออันนี้ก็ช่วยได้เพราะว่าการเจ็บคอเนี่ยมันเกิดจากการอักเสบส่วนหนึ่งก็มาจากความร้อนในร่างกายที่มันมีมากมันก็ทำให้เกิดอาการอักเสบเมื่อเราระบายความร้อนไปด้วยวิธีฝึกชีกงการอักเสบก็ลดลงไม่จำเป็นต้องไปกินยาปฏิชีวนะนะทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หายนะครับอาการภูมิแพ้นี่ก็ช่วยได้ดีนะครับเหมือนว่าเราตื่นมาเช้าๆเราจามเงี้ยเราใช้วิธีการเงี้ยมันก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราได้นะครับในการเรียนลักษณะอย่างนี้มันจะทำให้ข้อของเราเนี่ยแข็งแรงขาเราแข็งแรงแล้วหลังเราก็ตรงนะพออายุมากไปนานๆไปเนี่ยหลังก็จะไม่งอก็เราฝึกไว้เรื่อยๆโอเคครับลองดูนะครับโอเคขอบคุณครับ